สวัสดีคุกคน,นะครับวันนี้เช้าวันที่12ตุลาคมเนาะ26ตุลาคมนะครับโทษทีเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับในส่วนของทองคำนะครับเรามาเริ่มกันที่เดลี่เลยเนาะในส่วนของทองคำเดลี่นะครับราคาเนี่ยเมื่อวานมันพยายามจะกลับตัวลงจากการที่มันเป็นเฟกเอาตรงนี้ใช่ไหมครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผมปิดข้างล่างนึงก่อนเกะกะนะครับในส่วนของทองคำเมื่อวานเนี่ยราคามันมีแนวต้านตรงนี้เจ้าแท่งเนี้ยมันกลับเข้ามาลงในโซนนี้นะันหมายความว่ามูฟเนี่ยมันคือเฟกเอาต์นะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแแต่่่ดดดิิจลทงงงนนนนีี้้ะครัับมมก็ววงงาไเย แล้วมันก็กลับตัวขึ้นตอนแรกคิดว่ามันจะลงมาถึง1627ตรงนี้เลยนะครับทีนี้พอมันกลับตัวขึ้นเนี่ยปัญหาเกิดละนะครับคือเราต้องรุนเราเฮ้ยตอนนี้ยมันยังไงกันแน่มันเฟคาท์หรือมันกลับขึ้นมาพันตรงที่ท่านงง,งงๆนะครับเราต้องทําอะไรครับต้องตีโซนใหม่ก็มีแนวต้านตรงนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็มีแนวรับตรงนี้นะครับตรงนี้ในส่งนี่4ชั่วโมงเนาะเราได้เดลี่แล้วมาดู4ชั่วโมงบ้างนะครับ4ชั่วโมงแน่นอนว่ามันมีแนวต้านจุดนี้น,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 นะครับแล้้วก็็ีนนนนนนรัจเๆ่่งงะซึตหา เจ้าแท่งนี้นะครับมันมีแรงซื้อเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าเดี๋ยวต้องรอให้มันมีการกลับลงมารีเทสประมาณโซนนี้ก่อน<ๆ>เพื่อเป็นการรีเทสโซนพวกนี้นะครับเพื่อหาจังหวะขึ้นต่อเพราะฉะนั้นนันหมายความว่าเจ้า4ชั่วโมงแท่งนี้อาจจะต้องมีการกลับตัวลงมาถึงโซนนี้1654ซ้ายมือขวามือตรงนี้นะครับ1654เพื่อที่มันจะได้วิ่งขึ้นต่อได้ ในส่วนของ,งชั่วโมงนะครับแน่นอนเลยว่าตรงนี้เดี๋ยวผมรอแท่งนี้นะครับตอนนี้มาเหลือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมผมรอแท่งนี้มันกลับลงมาโซนนี้ก่อนเป๊ะเลยนะครับมันจะมีโซนแนวรับแนวต้านตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะรอให้ราคาดีเทสโซนนี้ได้เพื่อหาจังหวะบายขึ้นต่อเดี๋ยวผมเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอมาดู30มนาทีเริ่มชัดมากขึ้นเนาะเดี๋ยวผมปรับโซนให้มันเข้ากับไทม์เฟรม30มนาทีนะครับตีเป็นโซนแบบนี้ไปเลยแล้วกัน ทำเฟรม30นาทีจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวรับย่อยแต่ตรงนี้จริงๆไม่ต้องตีก็ได้นะครับแนวนี้เพราะผมคิดว่าเดี๋ยวยังไง้เจ้าแนวนี้นะครับอ้าวขายหมดเลยยังไงเจ้าแนวนี้นะครับน่าจะไม่อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่ยังไงเนี่ยมันต้องมาลีเทสโซนนี้อยู่แล้วนะครับตามไพ่เซ็กชันของทำเฟรมใหญ่ฉะนั้นผมอาจจะต้องการเห็นราคาเนี่ยวิ่งลงมาโซนประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีการอาจจะเป็นทําแนวรับโซนนี้อีกทีนึงกลับขึ้นไปแบบนี้เพื่อเป็นการทำลีเทสโซนนี้นะครับแล้วหาจังหวะบ่าย ทรงแบบนี้น่าจะโอเคที่สุดที่ผมจะเล่นมูฟทองคาขึ้นมาก็น่าจะประมาณบ่ายสองเนาะน่าจะมีจังหวะให้เทรดพอดีเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ GJ โอเคเมื่อวานเรามาเริ่มที่เดลี่นะครับจ J อัน,นี้โอ้โหลูกศรเยอะมากเพราะว่าผมเข้าเทรดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนจะได้ไม่เกะกะนะครับแล้วก็เคลียร์กราฟในส่วนของ GJ จะเห็นว่าราคาเมื่อวานเนี่ยมันมีแรงซื้อเยอะให้จําไว้เลยนะครับฟังคำพูดผมได้เลยนะ p, GP p ีจีหรือแม้กระทั่งคู่ต่างๆนะครับ ถ้าทาว frame daily หรือสี่ชั่วโมงแค่2 t i ทา f ฟ a m e นี้นะ4ี่ชั่วโมงหรือ Daily เป็นแท่งใหญ่ๆนะครับแท่งถัดไปมีโอกาสจะเป็นแท่งใหญ่ได้เหมือนกันฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแท่งนี้เป็นแท่งแรงซื้อใหญ่แล้วมันปิดเหนือต้านพวกนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่มันจะทะลุโซพวกนไปและแท่งนี้ขึ้นสูงต่อแบบนี้ นะครับเพราะว่ามันมีแรงขายโทษทีครับมันมีแรงซื้อเยอะก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เนาะในโ่นของ4ชั่วโมงอ่ะผมปรับโซนให้มันเข้ากับ4ี่ชั่วโมงนะครับ delete delete 4ชั่วโมงมันมีแนวต้านตรงนี้แน่นอนแหละนะครับแล้วก็มีแนวรับตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้ามองในเชิงของ price section pattern เนาะเจ้าแท่งนี้มันคือแท่งกกืนกินใช่ไหมครับเป็นแท่ง engulfing เพราะหมายความว่าคือขนาดของเจ้าตัว b o ี้เนี่ยอันนี้ใครที่ไม่รู้จักคําศัพท์นี้นะคือเจ้าตัวของ b o ี้เจ้าแท่งนี้ครับมันมีการกืนกิน สองแท่งก่อนหน้าหมดเลยนะครับจะเห็นว่าถ้าผมไฮไลท์ให้ดูเนาะเนี่ยแท่งนี้แท่งเดียวนะครับมันเกินกินสองแท่งนี้หมดเลยก็คือการที่มันโคเวอร์มัน crop ครอบคลุมหมดเลยนะครับในสองแท่งก่อนหนั้นหมายความว่าตอนนี้เรามีแรงซื้อเยอะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้นะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงโอเคหนึ่งชั่วโมงราคาดูทรงว่าเอ๊มันไซเวว์นะโคช้ชมันจะไปยังไงมันไปได้ครับพี่แต่เราต้องหลอโครงสร้างราคาเป็นทรงประมาณนี้ก่อน บ,บางคนจะเริ่มงงแล้วมันต้องดูยังไงเดี๋ยวผมปิดให้หมดเลยจะได้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วลองมาฝึกอ่านแพทเทิร์นดูเอาตั้งแต่ชุดนี้แล้วกันนะครับเอาแค่น,นี้เลยสั้นๆง่ายๆไม่ต้องไปไกลมากจะได้ไม่งงนะครับราคาเคยลงมาจุดนี้ใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นถูกไหมเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับถ้ามาลงมาจุดนี้อีกทีนึง มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นได้แน่นอนตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ผมแนะนําให้เราสามารถบายที่แนวรับได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างราคาต่างๆเนี่ยมันมาไม่ใช่บางครั้งเฮ้ยมาถึงจุดนี้ชั้นจะบายเลยบายเลยไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันมาส่งเนี่ยมันเคยลงจุดนี้แล้วขึ้นลงจุดนี้แล้วขึ้นแน่นอนครับเราสามารถบายได้ตรงนี้นะครับอ่ะตอนตรงนี้ในส่วน30นาทีนะโอเค30นาทีราคาเนี่ยมันมีแนวรับย่อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับโซนนิดนึงมันมีรับย่อยตรงนี้เนาะฉะนั้นเนี่ย ผมต้องการรอให้มันเนี่ยวิ่งลงมาถึงโซนตรงนี้ก่อนนะครับตามคงตามคอนเซปต์เมื่อกี้เลยมาถึงโซนนี้ปุ๊บแล้วเขารอมันทําแนวรับขึ้นแบบนี้แล้วหาจังหวะบายขึ้นแทนนะครับใน่วนของ GJ น่าจะเหมาะสมจุดหรือถ้าสดุดอยู่ดีนะครับราคาเนี่ยมันขึ้นไปเลยแบบนี้อาจจะผมอาจจะเข้าบายเลยนะครับโดยไม่รออะไรแล้วเพราะว่าน่าจะไปต่อได้ยาวเลยนะครับถ้าปิดแบบนี้ได้นาะแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อถามว่าขึ้นไปถึงไหนก็อาจจะเป็นหูเออ ผมว่ามันก็ขึ้นมาไกลมากแล้วนะต้องลุ้นโซนนี้ให้ได้ก่อนนะแต่คิดว่าจะน่าจะเอาไม่อยู่ถ้าหลุดโซนนี้ไปได้นี่คือไปไกลเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่เราควรทํากําไรสูงสุดเลยนะครับผมว่าถ้าบายหลุดจุดนี้ไปได้หนึ่งจะศูนย์ศูนย์เนี่ยเป็นตัวเลขจิตวิทยาด้วยเนาะก็น่าจะขึ้นได้ไกลเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอบายที่เหนือโซนพวกนี้นะครับหรือถ้าอยู่ดีคืนดีราคามาลงมาโซนนี้นะผมคิดว่าจริงจริง ก็ไม่ควรที่จะรีบเซลนะเพราะดยส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้ามันจะลงมาโซนนี้เนี่ยเต็มที่นะครับมันอาจจะวิ่งมาได้แค่ถึงประมาณตรงนี้เพื่อเป็นการเฟคเอาอันนี้คือผมลองฝึกคาดการเฟคเอาไว้ก่อนนะครับโดยอิงจากทม์เฟรมใหญ่ว่าเออมันน่าจ,จะแค่วิ่งลงมาประมาณนี้เพื่อที่ให้ทม์เฟรมใหญ่เดลี่เนี่ยมนลงมาทําไส้ด้านล่างรีเทสโซนประมาณสองพนุนี้เดี๋ยวผมทําให้เห็นภาพนะครับถ้าผมย้ายเส้นเหลืองตรงเนี้ยมาจุดนี้นะเราจะเห็นว่าถ้ามันมาจุดนี้ใช่ไหมครับเจ้าแท่งเดลี่แท่งเนี้ยมัน ถ้ากลับลงมาคือการที่มันเหนี่ยวิ่งลงมาทําไส้ด้านล่างแบบนี้ถึงจุดนี้เพื่อขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเราไปดูทาวฟลีมเล็กๆนะครับก็คือจุดที่เนี่ยใกล้ๆเคียงกับผมเลยแลวจะเป็นจุดที่มันน่าจะลงมาเฟกเอาท์นะครับคนที่เข้าบายตรงนี้ก็จะโดนกินแอสเซลไปก่อนแล้วลาค่ะก็จะขึ้นแทนในลักษณะประมาณทรงนี้เลยฮะวิ่งลงมาตรงนี้กินแอสเซลคนที่เข้าบายจุดนี้เข้าบายที่แนวรับใช่ไหมแล้วก็ขึ้นต่อนะครับ เพราะนั้นถ้าได้ไอเดียแบบนี้ผมคิดว่าคนที่จะเข้าบายที่แนวรับตรงนี้เลยเนี่ยอาจจะต้องตั้งรีสเลไกลๆหน่อยนะประมาณสักแถวๆตรงเนี้ยน่าจะปลอดภัยนะครับเนาะอันนี้คือสำหรับคนที่บายดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่ามันจะขึ้นต่อได้นะครับแนะนำว่าให้ตั้งบายไว้แถวต,ตรงนี้ดีกว่าเนาะของทองคำบ้างนะครับในส่งทองคำไม่ใช่ทองคำบิตคอยนะฮะในส่นงบิตคอยราคามันอยู่ในกรอบเนาะผมว่าน่าจะคล้ายๆกันแหละเดลี่เช็คนิดหนึ่งโอเค เดลี่บิตคอยต้องมีการกลับมาทีเทสโซนนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันต้องมีการกลับลงมาอีกที่นึงเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกันครับอาจจะมีการเฟกเอาทแล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้แน่นอนผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะครับนะเนาะอะเพราะฉนั้นตรงนี้ผมรอให้ราคามันลงมาถึงโซนนี้ก่อนแล้วค่อยหาจงังหวะบายได้ดีที่สุดนะครับอะประมาณนี้แล้วกัน